เราปีนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เจริญอายุวัฒนะมงคล93ปีก็แล้วแต่ชีวิตคนเราก็ทุกคนบางคนก็อายุยืนยาวบางคนก็อายุสั้นแต่ความจริงแล้วอายุก็ตัวเลขที่กำหนดว่าเท่านั้นเท่านี้แต่เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นมีค่ามีราคาอันนั้นสำคัญเพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆคนตั้งใจไว้แล้วก็พยายามทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองสำหรับสังคมส่วนรวมเมื่อเราปฏิบัติได้สองทางเราชื่อว่าเป็นคนที่มีค่ามีราคาเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีใครอยู่เกินร้อยปีชีวิตก็ต้องเป็นไปตามสภาพสังขารเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่มากถ้าเรารู้ค่ารู้ราคาทำชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่มีค่ามีราคาชีวิตของเราก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นผมฝากญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องห่วงอะไรเรามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเราก็มีโอกาสทุกคนถ้าทุกคนใส่ใจในการทำสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาขอฝากให้ญาติโยมทุกคนพิจารณาดูตัวเราเองคอยดูคนอื่นถ้าเราพิจารณาตัวเองว่าดีไม่ดียังไงเราสามารถจะแก้ไขตัวเราเองเราก็จะได้รับความสำเร็จถ้าเราดูแต่คนอื่นไม่แก้ไขตัวเราเองเราก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีค่ามีราคาก็อยู่ที่เรารู้จักค่าของมันเพราะฉะนั้นขอฝากญาติโยมทุกคนได้ดูตัวเองและก็คอยติคนอื่นถ้าเราดีคนอื่นเขาก็สรรเสริญเรานับถือเราเพราะฉะนั้นดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองได้ทำสิ่งที่ดีงามให้แก่ส่วนรวมได้ก็ชื่อว่าเราได้สร้างประโยชน์สร้างสิ่งที่มีค่ามีราคาให้กับตัวเราเอง
ส่วนหนึ่งเมื่อเราอยู่ในสังคมเราทำตัวเองให้ดีสังคมก็ดีเพราะฉะนั้นขออนุโมทนากับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมแสดงความดีใจในโอกาสที่อาตมาแก่ไปอีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวเราเองแล้วเรามีข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้ามันเสียเราแก้ไขชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มีค่ามีราคาขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาให้กำลังใจได้มาร่วมกันแสดงความดีใจว่าอาตมานี่ก็แก่ไปอีกปีหนึ่งแล้วนะแก่ลงไม่ใช่แก่ขึ้นเพราะฉะนั้นขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านคณะวัดพุทธารามและอันญาติโยมอื่นๆที่ได้มาร่วมแสดงมุทิตาว่าอาตมานี้แก่ขึ้นอีกแล้ว80จะ90แล้วขออนุโมทนาอยากโยมทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาบอกให้รู้ว่าอย่างอาตมานี่ก็เกิดขึ้นไปและขออนุโมทนาพระสงฆ์ที่ท่านได้มาเจริญพุทธมนต์อวยพรอวยชัยให้มีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านอย่าโยมทุกคนมีสุขภาพกายใจแข็งแรงเข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับสิ่งที่ปางข้างหน้าเดินต่อไปจนหมดลมหายใจขอทุกคนจงประสบโชคดี